เมื่อวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564เวลา 19:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประกอบพิธีสงเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนปีพุทธศักราช2564ซึ่งในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการครั้งนี้ด้วยเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is Knowledge ช่องคณะ Lab Audiobook ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ตอนประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสงเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนปีพุทธศักราช2564ในวันที่12กุมภาพันธ์เวลา 21:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสงเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เสด็จขึ้นชั้น3พระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตเพื่อทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธบุษยรัตน์พระพุทธนรสีและพระชัยนรรัตน์ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยสมัยยุคกลางทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่7ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธปฏิมาชัยวัดพระพุทธมหาราชปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระสัมพุทธพันนีทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระป้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเสด็จไปยังที่ประดิษฐานพระบรมรูปและพระแท่นพระบรรทมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเสด็จไปยังบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตเสด็จไปยังโต๊ะเครื่องสังเวยการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทองเทียนเงินธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวยและทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสงเวยเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีจุดธูปหางแล้วปักที่เครื่องสงเวยต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองขณะที่เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเผากระดาษเงินกระดาษทองเสร็จแล้วเป็นอันเสร็จงานพระราชพิธีสงเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปีพุทธศักราช2564
ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด Subscribe Like Share กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ